หนักไปนิดนึงครับขออภัยมันสะใจนะกูไอ้ที่มันบอกว่าเป็นยาเนี่ยเอาปากมึงมากูจับยัดแม่งเลยทำนองนี้ครับให้มันต้องอย่างนี้มันถึงจะสะใจผมบ้างไม่งั้นก็อยู่อย่างเงี้ยพลิกขั้วโลกเลยจริงว่ะโอเคนะเอาละลุงงอก่อนจบช่วยส่งพลังด้วยค่ะหนูมีอาการคันที่ทวารหนักรู้สึกแย่มากๆค่ะหนูไม่อยากไปหาหมอไปหาหมอไปเกิดก็ไปเปิดก้นเขาดูสิใช่ไหมปิดมาตั้งแต่ไหนๆแล้วคนไปเปิดก้นเขาดูก็มันเป็นเกี่ยวเรื่องของทวารหนักจะไปเปิดอะไรถ้าไม่เปิดก้นทีนี้ไปเปิดก็นะเขาดูถามว่าเขาเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวใช่ป่ะอ้าวคุณทศพรนะครับวันนี้อากาศร้อนท้องฟ้าโล่งไม่มีเมฆทำให้รู้สึกว่าในหัวร้อนตามถามว่าปกติไหมครับพยายามแก้อากาศในหัวก็ยังร้อนอยู่ครับก็อยู่ใต้ฟ้าก็อยากกลัวฝนอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ก็อย่าไปกลัวมันร้อนมันมีหลักมันมีภาษาหลักให้อยู่ใช่เนาะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจอยู่ไหนก็ปรับตัว ใช้วิธีหนามยอกหนามบงมันอยากจะร้อนนักออกไปนอกบ้านมันร้อนนัก เพิ่มความร้อนให้กับตัวเอง โดยการกระโดดโลดเต้นให้เหงื่อมันออกมันจะได้ซึมซับความร้อนภายนอกร่างกายเรากับภายในตัวเรามันก็ไม่ต่างกันมากนักมันก็อยู่ด้วยกันได้ไปด้วยกันได้สำนวนก็บอกว่าน้ำยอกใช้น้ำบ่งแม่งเลย ประมาณนั้นนะครับโอเคนะอยากร้อนนักก็ไปเล่นเต้นแรงเด็กกายให้มันร้อนขึ้นให้เหงื่อแตกงับอากาศเข้าไปนั่นนะครับนะให้วิธีการแล้วก็ทำนะลูกงอกพูดอะไรทำไปเถอะครับนะทำไปเถอะนะของดีๆทำกันแล้วเราก็จะไม่ร้อนเหมือนเก่าแก่เก่าเก็บเรื่องนี้แหละที่บอกว่าปรับตัวปรับตัวนะครับอย่าไปกลัวมันเรื่องร้อนนะครับร้อนๆเนี่ยผมทำมาแล้วตอนที่ไปทำฝนเมื่อปี57หรือ58ที่บึงบอระเพ็ดนั่งอยู่กลางนั่นน่ะถึง3เดือนนะครับกางเกงขาสั้นตัวเดียวมีร่มซะหน่อยกลางมันกลางแดดนะครับมันตายขาแดดซิมันรู้ไปตัวดำมาเมื่อมเลย นะมันเพื่ออะไรเออก็อยากจะรู้เหมือนกันนะดูงอกเนี่ยมันทำไปเพื่ออะไรเขาบอกว่าการจะพิสูจน์สิ่งใดฟังกันดีนะฮะตามหลักการวิทยาศาสตร์นะให้รู้ไว้การจะพิสูจน์สิ่งใดต้องเอาตัวเราเข้าไปคลุกกับสิ่งเหล่านั้นให้เป็นหนึ่งเดียวกันการจะพิสูจน์สิ่งใดต้องเอาตัวเราเข้าไปคลุกกับสิ่งเหล่านั้นให้เป็นหนึ่งเดียวกันเขาจะเรียกรหัสตรงนี้ว่าถ้าเป็นเราก็คือผู้สังเกตการนั่นเองครับเป็นหลักวิทยาศาสตร์เป๊ะนะในการที่จะเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในฐานะผู้สังเกตการของการทดลองนั้นแปลว่าต้องเอาร่างกายเราเอาใจเราล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันแบบโยนิโส
มนสิการครับจึงจะได้ความจริงที่แตกต่างจากเดิมๆออกมามันก็พัฒนาเป็นของใหม่ไปเรื่อยต้องเอาตัวเราเข้าไปคลุกคลีตีโมงกับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นผู้สังเกตการตัวจริงส่วนผู้สังเกตการตัวปลอมก็คือคนที่เขายืนดูนั่นนะครับนั่นนะฮะผู้สังเกตการตัวปลอมจำนะครับเรื่องนี้มันน่าจำมากเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆก็ตามต้องทำด้วยตัวของเราเองผ่านความรู้สึกทุกๆเรื่องแล้วจะมีคำตอบสุดท้ายให้เองครับว่าการเรียนรู้ตัวเรากับสิ่งใดๆก็ได้ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับอย่าลืมนะกำลังอยู่ในบรรยากาศของบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาตินะครับก็ขออภัยสถานีแห่งปัญญาพัฒนาธรรมชาติที่มันไม่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ซึ่งซ่อนๆอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านโอเคนะเดี๋ยวนี้ประเด็นตรงนี้เป็นอาขาดแล้วเขาจะไม่ได้อะไรไปรู้อย่างก็รู้ไปตามคำถามคำตอบที่ว่านี้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมาตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วมันจะไปด้วยกันได้ง่ายไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับผมไม่หนีไปไหนอยู่แล้วล่ะครับถึงจะหนีไปไหนก็อยู่หน้าจอเนี่ยเจอกันอยู่แล้วล่ะครับโอเคนะฝึกน้ำอากาศเป็นประจำทำทิ้งทำขว้างนอกจากสุขภาพร่างกายดีถ้าจะเกิดเหตุต่างๆอย่างภัยพิบัติจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ไหมครับ คำถามคำนี้กับคำที่เชื่อถือเรื่องของขลังเอามาคล้องเคราะห์เอามาคล้องคอบ้างหรือเอาผูกเอวบ้างหรือเอาไปไหนไปด้วยบ้างถามว่าอะไรจะเกิดผลมากกว่ากันในวันเวลาที่เกิดพายุมาอย่างนี้เป็นต้นลมเนาะเกิดฝนมาอุทกภัยมาหรือแม้แต่ความร้อนต่างๆนามาเนี่ยถามว่าของขลังเหล่านั้นจะช่วยได้ไหมผมตอบว่าช่วยไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นตัวเราปรับให้เป็นหนึ่งกับสิ่งเหล่านั้นโดยใช้การงับอากาศตรงนี้นะฮะเข้ามาช่วยนะครับผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ครับนะครับหนักเป็นเบาค่อยๆทำนะครับผมสิ่งเหล่านี้เราทำเองเราได้เองครับคนไหนไม่ทำก็ไม่ได้เพราะสิ่งนี้มันเป็นเรื่องราวธรรมชาติที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติครับและโดยเฉพาะยิ่งเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นตัวของเราเองกับความกดความดันความชื้นที่อยู่รอบกายของท่านของผมนั่นเองโอเคนะครับถ้าเรานอนฟังเสียงหัวใจเต้นไปเรื่อยๆจนหลับไปเลยจะเป็นผลดีกับตัวเราใช่ไหมคะถูกต้องครับฟังไปถึงหัวใจเต้นยุคสมัยก่อนนู้นนะครับแต่ยุคนี้ไม่ทำเพราะว่าจับจังหวะหัวใจตัวเองเต้นได้เรียบร้อยแล้วแปลว่ารู้จนเข้าใจชำนาญเชี่ยวชาญและช่ำชองแล้วส่วนตัวผมนะครับหัวใจมันจะมีการหัวใจจะเต้นเร็วแรงมันก็พีหนึ่งนะฮะเราออกกำลังกายหรือเราทำงานหนักเร็วมันใช้เวลาเช่นวิ่ง100เมตรเนี่ยวิ่ง100เมตรเนี่ยกลั้นใจวิ่งนะครับอึดใจเดียวเนี่ยติ๊ดๆๆเลยครับสูดใจเข้าปื๊ดอึ๊บอัดเข้าไปเต็มๆ100เมตรแต่พอเวลาถึงเส้นชัย100เมตรแล้วก็ถอนหายใจยาวๆนอนแผลก็ว่าไปเพราะมันอัดไปเต็มร้อยอย่างนั้นโอเคนะแต่ก็คือการที่จะใส่พลังงานตัวเราให้มันเต็มร้อยเข้าไปครับลักษณะอย่างนี้หัวใจจะเต้นเร็วครับ
เต้นเร็วที